กฎหมายอาญามาตรา112หรือที่เรียกกันง่ายๆว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแขกรับเชิญ3ท่านที่จะสนทนากับเราให้เหตุและผลท่านแรกอาจารย์พนัททัศนียานนท์เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาท่านที่2เป็นนักประวัติศาสตร์นักคิดนักเขียนคนสำคัญของสังคมไทยอาจารย์นิติเอี่ยวศรีวงศ์และท่านถูกสุดท้ายเป็นอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์กิติศักดิ์ปกติสวัสดีทั้ง3ท่านครับขอเริ่มที่อาจารย์พนัทก่อนครับอาจารย์ครับกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยคุยกันมานานแต่ที่เป็นประเด็นมากๆก็คือใน1เดือนที่ผ่านมาเพราะว่ามีคดีที่เรียกว่าคดีอากงเกิดขึ้นอยากให้อาจารย์ช่วยแสดงทัศนะในกรณีคดีอากงก่อนครับก็ในความรู้สึกผมคิดว่าในเบื้องต้นก็คงจะรู้สึกว่าโทษรุนแรงสูงมาก20ปีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือก็ไม่ค่อยมีใครทราบต้นสายปลายเหตุอะไรกันสักเท่าไหร่นะก็ทราบกันแต่จากในสื่อที่มีการรายงานข่าวกันบ้างแล้วว่ามีการส่ง SMS ไปยังบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นเลขานุการส่วนตัวของท่านอภิสิทธิ์เท่าที่ทราบใช่ไหมครับครับทีนี้ต่อมาเนี่ยคดีก็ได้มีการพิจารณากันแล้วสุดท้ายศาลก็ตัดสินออกมาว่าส่ง SMS 4ครั้งนะครับก็ครั้งละ5ปีครับซึ่งถ้าภาษานักกฎหมายก็เรียกว่ากระทงละ5ปีหรือกรรมละ5ปีครับเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระเป็นภาษานักกฎหมายที่พูดว่าอย่างนั้นนะฮะนั้นต่างกรรมต่างวาระนี่ก็โดนไปกรรมละ5ปีรวมแล้วก็คือ20ปีครับอันนี้ก็เป็นความคือผมคิดว่าในแง่ความรู้สึกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คงจะมีความรู้สึกว่าเนื่องจากว่าไม่ทราบครับว่าข้อความที่ส่งไปนั้นเป็นยังไงนั่นเป็นการแรกเพราะว่าการพิจารณาของศาลก็รู้สึกจะไม่ได้เป็นการพิจารณาโดยเปิดเผยครับนะครับนั้นในเมื่อมันออกมาอย่างเงี้ยนะก็ทำให้เกิดความรู้สึกกังขากันว่าคำพูดที่ว่าเนี่ยนะฮะที่ข้อความที่ส่งไปเนี่ยมันมีเนื้อหาสาระมีสาระสำคัญว่ายังไงนะครับซึ่งก็คงไม่มีทางที่จะทราบได้ถ้าว่ามันเป็นข้อความที่เข้าข่ายเป็นการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระบรมราชินีอะไรเนี่ยฮะตามที่กฎหมายเขียนไว้เนี่ยนะครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกว่าโทษแรงไปป่ะ20ปีเนี่ยนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็คงจะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดความรู้สึกกันว่าการพิจารณาคดีในความผิดฐานนี้นะครับในแง่ของการของความยุติธรรมเนี่ยนะฮะหลักความยุติธรรมเนี่ยนะฮะเราได้มีการรักษากันมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อที่ให้พดุงความยุติธรรมเกิดขึ้นในคดีประเภทอย่างนี้โดยเฉพาะยิ่งในเมื่อคดีไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบได้ว่าเนื้อหาสาระของเรื่องเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับครับอาจารย์กิติศักดิ์ในฐานะนักกฎหมายอาจารย์พนัทเปิดประเด็นเลยว่าเอ๊ะเนื้อหาสาระในการที่หมิ่นหรือไม่หมิ่นเนี่ยมันไม่ได้เปิดเผยออกมาตกลงคดีแบบนี้เปิดเผยเนื้อหาสาระให้สาธารณชนได้รับรู้หรือเปล่าแล้วก็ประเด็นที่ถามกันมากก็คือว่าพอคนเกิดความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมขึ้นมาเนี่ยสาธารณชนหรือว่านักวิจารณ์สามารถวิจารณ์ศาลได้มั้ยฮะอันที่1ก่อนนะครับครับถ้อยคำที่ใช้เนี่ยว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเนี่ยได้กล่าวถ้อยคำหรือแสดงถ้อยคำอย่างไรเนี่ยต้องปรากฏอยู่ในคำพิพากษาผู้ใดอ่านคำพิพากษาย่อมรู้ได้อยู่แล้วปิดไม่ได้ คำพิพากษานั้นเป็นเอกสารสาธารณะเผยแพร่ได้ไหมครับคำพิพากษาคำพิพากษาเผยแพร่ได้นะครับข้อที่หนึ่งก่อนตัวอย่างที่เราจะเห็นก็คือตัวอย่างคำพิพากษาของคดีดาตอร์ปิโดซึ่งมีผู้เอาไปเผยแพร่ในทางอินเทอร์เน็ตนั่นเผยแพร่ในคำพิพากษาจะถือว่าเป็นความผิดไม่ได้นะครับอันที่สองที่ถามว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมอย่างไรเท่าที่ผมติดตามดูจากข่าวขณะนี้ผมก็กำลังรออ่านคำพิพากษาอยู่เหมือนกันในข่าวนะเขากล่าวว่าผู้ที่เป็นจำเลยเนี่ยปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้ทำครับนะครับแต่จะมีผู้ใดทำนั้นตนเองไม่รู้ศาลก็เรียกพยานมาสืบก็ได้ความว่าไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยไอ้เลขประจำเครื่องเนี่ยมันอาจจะมีการปลอมแปลงกันได้แต่ว่าศาลก็เชื่อพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์คืออัยการว่าคงจะไม่ได้ปลอมแปลงเพราะว่าสัญญาณนั้นส่งจากแหล่งที่อยู่ของผู้ที่เป็นจำเลยนะครับอย่างไรก็ตามคดีนี้
เนื่องจากจำเลยเขาปฏิเสธหัวแข็งว่าไม่ใช่เป็นการกระทำของเขาถ้าจะเป็นก็เป็นการกระทำของคนอื่นจึงต้องมีการพิจารณาพฤติการแวดล้อมว่าเขามีมูลเหตุจูงใจอะไรที่จะทำอย่างนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องรออ่านในคำพิพากษาว่าคำพิพากษาได้ชี้ให้เห็นไหมว่ามันมีพฤติการหรือมูลเหตุจูงใจที่อะไรเป็นเหตุที่ทำให้น่าเชื่อได้ว่าบุคคลคนนี้ทั้งที่เขาปฏิเสธเสียงแข็งเนี่ยเขาได้กระทำจริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรออ่านจากคำพิพากษาทีนี้ถามบอกว่าแล้วคำพิพากษาวิจารณ์ได้ไหมผมเนี่ยมีอาชีพเป็นอาจารย์ครับทุกๆวันเวลาสอนหนังสือผมก็ต้องวิจารณ์คำพิพากษาของศาลครับแต่ว่าเราต้องวิจารณ์ด้วยความเป็นกลางและด้วยเหตุผลทางวิชาการหรือพูดอย่างง่ายๆตามภาษากฎหมายก็คืออย่างเป็นกลางและด้วยความสุจริตนะครับซึ่งอันเนี้ยคนจำนวนมากนะครับรวมทั้งผู้ที่ออกแถลงการคัดค้านคำพิพากษาฉบับนี้นะครับก็ไปกล่าวอ้างว่าศาลนั้นเราวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับศาลนั้นวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่เราต้องวิพากษ์วิจารณ์ด้วยใจเป็นธรรมเท่านั้นตกลงวิจารณ์ศาลได้แล้วไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินหรือว่าคำพิพากษาของศาลได้เป็นธรรมดาอยู่แล้วครับจำเลยเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยอยู่แล้วก็ถึงอุทธรณ์ได้แล้วกฎหมายมันถึงกำหนดให้มีอุทธรณ์ฎีกานะครับถ้าจะให้เขาไม่เห็นด้วยหมดมันจะอุทธรณ์ฎีกากันได้ยังไงหมายความว่าสาธารณชนคือจำเลยต้องสู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่สาธารณชนบอกว่าไม่เห็นด้วยกับศาลอย่างนี้คือกันได้ไหมสาธารณชนก็บอกไม่เห็นด้วยได้แต่ห้ามไปดูหมิ่นศาลนะครับไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษานี่ไม่เป็นความผิดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดพลาดกันมากแล้วศาลเนี่ยด้วยเหตุที่ว่าเขาไม่กลัวคันถูกวิพากษ์วิจารณ์เขาถึงเปิดให้การพิจารณาคดีทั้งหลายเนี่ยโดยหลักแล้วต้องพิจารณาคดีในที่สาธารณะหมายความว่าเปิดให้สาธารณชนเข้ามาฟังได้มันต้องโปร่งใสนะครับคำพิพากษาก็ต้องให้เขาอ่านได้เมื่อให้อ่านได้มันก็จึงวิพากษ์วิจารณ์กันได้แต่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยห้ามอย่างเดียวห้ามไปดูหมิ่นนะครับไปบอกศาลเลวอย่างนี้ไม่ได้ต้องบอกว่าด้วยความเคารพกับผมไม่เห็นด้วยเพราะเหตุใดว่ากันไปอย่างนี้ทำได้ครับอาจารย์นิธิหลายประเด็นเลยครับแต่ประเด็นที่อยากชวนอาจารย์คุยก็คือว่าทำไมคดีอากงถึงได้สร้างความโกรธแค้นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงในโลกไซเบอร์แล้วก็กลายเป็นที่ถกเถียงกลายเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยขึ้นมาได้ครับผมว่าผมมี2ประเด็นด้วยกันนะประเด็นแรกก็คือว่าคุณเอาคนอายุ61เป็นมะเร็งในปากไปติดคุก20ปีผมว่าในสังคมไหนในโลกนี้ก็รู้สึกสะเทือนใจทั้งนั้นแหละครับนะฮะแล้วก็ทำให้ต้องย้อนกลับมาสงสัยนะในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยทั้งหมดเลยนะรวมทั้งสงสัยในตัวกฎหมายที่ทำให้อากงไปติดคุกด้วยนะประเด็นที่สองที่ผมอยากจะเตือนไว้ก็คือว่าอย่างนี้ความยุติธรรมเนี่ยไม่ได้ลอยอยู่บนฟ้าแต่เป็นความเห็นของมนุษย์ในสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละแห่งนะจะมองเห็นว่าอะไรคือความยุติธรรมของเขาการที่คนมันขยับขยื่นกันมากมายหรือเกิดในสังคมจากกรณีอากงเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าทัศนะต่อความยุติธรรมของไทยมาตรฐานที่ครั้งหนึ่งเคยถือว่าเป็นความยุติธรรมเนี่ยสังคมไทยไม่ได้เห็นอย่างนั้นแล้วจริงๆอากงนี่ถ้าอยู่สมัยทุกยาเนี่ยเอามาพร้าวห้าวยัดปากนะครับแต่ว่าไอ้นั่นไม่ใช่ความยุติธรรมในความเห็นของคนไทยตั้งแต่หลายสักร้อยปีมาแล้วเรากำลังนะแต่ปัจจุบันนี้แม้แต่มาตรฐานเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยก็กลายเป็นมาตรฐานความยุติธรรมที่คนในปัจจุบันเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่อีกแล้วแล้วผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจครับอาจารย์เป็นนักประวัติศาสตร์พอสังคมเริ่มมีความรู้สึกว่ามันเกิดความอยุติธรรมหรือความไม่ยุติธรรมขึ้นกับกรณีใดกรณีหนึ่งขึ้นในสังคมเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองคืออะไรฮะวุ่นวายครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถแสวงหาความยุติธรรมที่คุณพอใจนะในสังคมนี้ได้ไม่ใช่คุณคนเดียวนะครับแต่ว่าสังคมจำนวนมากรู้สึกว่าไอ้นี่ไม่ใช่ความยุติธรรมนะในสุดคุณก็ต้องหันไปสู่การกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่แคร์ต่อความยุติธรรมอีกต่อไป คุณไปเที่ยวรังแกคนอื่นโดยที่คุณไม่สนใจอีกแล้วว่ามันยุติธรรมไม่ยุติธรรมก็ได้นะครับคือประเด็นที่มันน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าคดีนี้มันเป็นคดีที่ต้องชั่งน้ำหนักคุณค่า2 อย่างในสังคมนะครับคุณค่าอันที่1ก็คือการที่เราจะแสดงความคิดเห็นซึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่รุนแรงมันยังอยู่ในขอบเขตของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับซึ่งในแง่นี้ในสังคมประชาธิปไตยถือกันว่ารากเหง้าสำคัญรากฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตยก็คือต้องเปิดโอกาสให้คนแสดงความคิดเห็นได้ผมว่าคุณพิญโยเนี่ยว่าคุณเลวเป็นความคิดเห็นนะครับครับนะแต่ปัญหาว่าความคิดเห็นเนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบที่จะต้องไม่เป็นการหมิ่นประมาทใช่มั้ยผมบอกคุณจัดรายการไม่ดีเป็นความคิดเห็นนะครับครับทุกคนต้องแสดงความคิดเห็นได้แต่ผมจะไปบอกว่าคุณพิญโย
คุณนั้นเลวเหมือนหมาคุณพินโยคุณเป็นชู้กับคนอื่นครับอย่างนี้เนี่ยมันเกินขอบเขตการแสดงความคิดเห็นที่กฎหมายเขากำหนดไว้นั่นคือว่าบอกไปเป็นชู้กับเขาโดยทั้งที่มันไม่มีเหตุที่จะควรจะไปกล่าวหามันก็เป็นเรื่องหมิ่นประมาทไปนะครับนี่เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐโดยเฉพาะยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับระบบกฎหมายถือว่าเป็นส่วนสาระสำคัญเหมือนกันด้วยเหตุนี้เราถึงมีรัฐธรรมนูญที่ถือว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรเมื่อเป็นราชอาณาจักรก็คือพระมหากษัตริย์เป็นสุดยอดนะครับเป็นประมุขแห่งรัฐจึงต้องได้รับการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั้นทำได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตว่าจะดูหมิ่นไม่ได้แสดงอาฆาตความอาฆาตมาตร้ายไม่ได้จะหมิ่นประมาทไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับคดีนี้เรายังไม่เห็นคำพิพากษานะครับแต่เหตุที่มีผู้คนสงสัยนะไม่ใช่เป็นเพียงเพราะว่านี่เป็นคนแก่หรอกครับเพราะว่าอาจารย์ก็ดูเหมือนจะอายุมากกว่าอากงแล้วนะครับครับครับไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าถ้าหากว่าอาจารย์นิธิจะกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์หรือจะวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งก็ทำอยู่บ่อยๆก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรนะครับปัญหาอยู่แต่เพียงว่าเนื้อหาของการกล่าวกระทบกระเทียบนั้นเป็นอย่างไรและที่คนรู้สึกมากก็คือว่ามันเป็นการกระทำของอากงคนนี้หรือเปล่าครับนะครับนี่คือปัญหาใหญ่เพราะว่าข่าวที่มันออกมาเนี่ยบอกว่ามันพิสูจน์ไม่ได้พยานหลักฐานมันยังน่าสงสัยอยู่อันนี้จึงต้องดูในคำพิพากษานะครับว่าอะไรเป็นเหตุในการลงโทษแล้วชั่งน้ำหนักกันหรือเปล่าระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งอยู่ในระบอบประชาธิปไตยกับความมั่นคงของรัฐคือการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าอะไรสำคัญยิ่งหย่อนกว่าใดภายใต้เงื่อนไขใดอันนี้เป็นเรื่องที่ศาลจะต้องทำให้ชัดเจนครับครับทีนี้ประเด็นกฎหมายนะต้องกลับมาคุยกับอาจารย์พนัสต่ออาจารย์ประเด็นกฎหมายมันมีข้อถกเถียงกันหลายต่อหลายกรณีในเรื่องอากงนะอาจารย์ตกลงมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายจำเลยที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้ทำความผิดหรือว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายโจทก์ที่ว่า พิสูจน์ว่าจำเลยทำความผิดแล้วก็หักล้างกันไปตกลงใครมีหน้าที่ตรงไหนอย่างไรในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาในลักษณะแบบนี้ฮะอาจารย์หลักการพิจารณาคดีอาญานะครับซึ่งมีกำหนดไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญและก็ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครับหน้าที่ในการนำสืบเนี่ยนะฮะว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริงโดยชัดแจ้งเนี่ยไม่ปราศจากข้อสงสัยใดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของโจทครับนี่ในฐานะที่เป็นอดีตอัยการครับแล้วถ้าคดีอาญาอัยการก็เป็นโจทใช่มั้ยฮะงั้นหน้าที่ของโจทนี่ก็ต้องอย่างเดียวเท่านั้นคือต้องนำสืบครับว่าในกรณีนี้เนี่ยไอ้การข้อความใน SMS เนี่ยที่ส่งไปเนี่ยในเบื้องต้นเลยคือส่งไปจากบุคคลที่ถูกฟ้องนี่คืออากงในคดีนี้นะต้องพิสูจน์ตรงนั้นให้ได้ครับนะฮะไอ้นี้ศาลเองเนี่ยเท่าที่ฟังดูเนี่ยท่านตัดสินเนี่ยนะครับเท่าที่ฟังดูจากข่าวนะไม่รู้เท็จจริงเป็นยังไงเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีข้อวินิจฉัยของศาลว่าแม้โจทก์จะไม่สามารถนำสืบพยานให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าจำเลยเป็นผู้ส่งข้อความตามฟ้องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องดังกล่าวไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนายสมเกียรตินะแต่ศาลก็บอกว่าเนื่องจากจำเลยเองเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ครับนะครับว่าไอ้ข้อความนั้นไม่ได้ส่งไปจากเครื่องของตัวเองนะสุดท้ายศาลก็เลยบอกว่าด้วยเหตุนี้มันมีประจานประจักษ์ครับก็เรียกว่าพยานประจักษ์แวดล้อมศาลใช้คำว่าตำหนองนั้นนะซึ่งอันนี้เราไม่ทราบว่าคืออะไรบ้างครับซึ่งทำให้ศาลฟังว่าจำเลยเป็นผู้ส่งครับแล้วก็ศาลก็พิพากษาลงโทษไปนะครับเพราะนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับมาตรา227ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคือถ้ามันมีความสงสัยแม้แต่น้อยเนี่ยเขาให้ยกประโยชน์ในความสงสัยให้แก่จำเลยและส่วนในรัฐธรรมนูญนั้นก็จะมีทุกฉบับนะฮะว่าผู้ที่ถูกฟ้องคดีอาญาต่อศาลเนี่ยนะฮะเขาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ได้กระทำความผิดครับคือสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามนั้นอันนี้เป็นหลักที่เป็นหัวใจของการพิจารณาคดีอาญาเลยครับอาจารย์ฉะนั้นกรณีนี้คำถาม ใหญ่ก็คือว่าทำไมศาลไม่ยกประโยชน์ให้จำเลยในเมื่อฝ่ายโจทก็ไม่สามารถพิสูจน์อย่างแน่ชัดได้ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดผมว่าอันนี้คือสาเหตุอันหนึ่งนะฮะที่ทำให้เกิดมีความรู้สึกในทางปฏิกิริยาออกมาค่อนข้างจะกว้างขวางและค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเพราะว่าตามความเข้าใจผมเชื่อว่าแม้กระทั่งนักกฎหมายโดยทั่วไปก็เข้าใจกันเช่นนั้นว่าจำเลยในคดีอาญาเนี่ยถ้าหากว่าศาลบอกว่าโจทก์สืบมาเนี่ย
มันไม่ชัดอ่ะครับยังมีข้อสงสัยอยู่ทำไมไม่ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยนั่นคือหมายความว่ายกฟ้องครับศาลพูดบอกว่ามันมีทำนองว่าต้องไปดูว่ามันมีประจักษ์พยานแวดล้อมซึ่งสามารถที่จะชี้เห็นเจตนาของจำเลยได้หรือไม่และศาลก็บอกว่าในกรณีเช่นนี้นะฮะก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ว่าผู้กระทำความผิดก็ต้องหาทางที่ปกปิดครับก็โดยนัยยะคือหมายความว่าโจทก็ไม่มีทางที่จะสืบได้ชัดแจ้งนั่นแหละครับแต่ถึงยังไงก็ตามแต่จากที่ศาลฟังทั้งหมดเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะศาลก็เชื่อว่าจำเลยเป็นผู้ส่งข้อความนั้นจริงอากงเป็นผู้ส่งข้อความ4ข้อความนั้นจริงก็พิพากษาลงโทษไปครับฮะอาจารย์นิติครับไม่ต้องมองในฐานะนักกฎหมายมองในฐานะประชาชนธรรมดาฮะเวลามีการอธิบายคดีแบบนี้ด้วยวิธีคิดแบบนี้มนุษย์คนหนึ่งเห็นอะไรในวิธีคิดแบบนี้ฮะคือผมเห็นว่าอย่างนี้นะคือในความเป็นจริงแล้วผมไม่เชื่อว่าคนที่รู้สึกหวั่นไหวกันแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาเรื่องนี้กันค่อนข้างมากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะว่ามันมาจากความรู้ทางกฎหมายผมคิดว่าไม่ใช่แต่มันมาจากความรู้สึกของมนุษย์ธรรมดาคือการเอาคนแก่อายุ61นะครับอาจารย์ไปติดคุก20ปีเนี่ยสิ่งแรกที่อาจารย์คนชาวบ้านทำคือมันทำอะไรวะแน่นอนไปฆ่าคนตายไปอะไรก็แล้วแต่เอา ก็ไปติดคุก20ปีก็ไม่มีใครรู้สึกอะไร ก็พบว่าเอาไปส่ง SMS พาดพิงถึงพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย4ครั้งด้วยกันนะฮะ20ปีผมคิดว่าคนรู้สึกเฮ้ยมันมากไปมันรับไม่ไหวนักกฎหมายจะว่าอะไรก็ว่าเถอะแต่ผมคิดว่าชาวบ้านน่ะไม่ได้รู้กฎหมายอย่างท่านทั้งสองนะฮะก็เอาหัวใจความเป็นมนุษย์เนี่ยว่าเฮ้ยมันมากไปคราวนี้ผมถึงได้เตือนว่าสมัยอยุธยาเอาพระห้าวยัดปากนะครับมาตรฐานความยุติธรรมว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในสังคมมันแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยมันไม่ได้หยุดนิ่งกับที่ครับอันนี้มันมี2ประเด็นนะครับเชิญครับอาจารย์เราต้องแยกกันให้ดีอันที่1เนี่ยก็คือความสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดจริงหรือไม่แต่ว่าที่ท่านอาจารย์นิติพูดถึงเนี่ยต่อให้กระทำความผิดจริงสมควรจะถูกลงโทษ20ปีหรือไม่นี่อีกประเด็นหนึ่งนะครับเราต้องแยกกัน2ประเด็นไปลงโทษคนที่เขาไม่ได้กระทำอันนี้คนจะรู้สึกมากนะครับส่วนไปลงโทษผู้ที่ยอมรับสมมตินะฮะสมมติจำเลยสารภาพซึ่งในกรณีนี้เขาไม่ได้สารภาพนะครับจำเลยสารภาพว่าได้ทำจริงแล้วก็มีความเชื่ออย่างนั้นจริงโดยสุจริตใจต้องการจะทำอย่างนี้แล้วก็ท้าทายด้วยนะครับควรจะลงโทษเขาหรือไม่20ปีอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าต้องเถียงกันในสังคมนะครับโดยกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกเพราะกฎหมายเนี่ยบอกเอาไว้ว่าให้ลงโทษเนี่ยขั้นต่ำ7ปีนะครับขั้นสูง15ปีขั้นต่ำ3ปีครับพี่ครับกรณีนี้เป็นลงโทษ5ปีจะด้วยเหตุใดก็ตามแต่ลงโทษในการกระทำต่างกรรมต่างวาระโดยวิธีมาบวกกันนะครับแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับว่าทำเป็นการปรามไม่ให้ผู้อื่นกระทำในทำนองเดียวกันกรณีนี้ผมยังไม่อยากจะให้ได้ข้อยุติอย่างที่อาจารย์ว่าเขาทำจริงนะครับเป็นในเพียงว่าสมมุติว่าเขาทำจริงเท่านั้นเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องนี้คดีเขายังต่อสู้อยู่อาจารย์นี่ที่พูดในสมมติฐานอะไรฮะคือเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอถามของอาจารย์ถามผมว่าของคุณถามผมว่าทำไมคนมันถึงได้หวั่นไหวกันนักพูดถึงเรื่องความยุติธรรมกันนักผมไม่ได้พูดว่าเขาทำจริงหรือเขาไม่ได้ทำจริงนะฮะเป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าทางกฎหมายเป็นยังไงก็แล้วแต่อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์อ่ะคนแก่ๆคนหนึ่งอ่ะที่ทำผิดเพียงแค่ว่าที่อย่างว่าเนี่ยนะคือทำไอ้ส่ง SMS ที่ว่าเนี่ยนะแล้วเองก็ไม่ยอมรับด้วยนะว่าตัวคือเขาไม่ได้ยอมรับว่าเขาทำคือเมื่อเราพูดถึงคดีนี้เราต้องเห็นใจจำเลยด้วยเวลานี้จำเลยเขายังต่อสู้อยู่เขาไม่ได้ทำนะครับส่วนปัญหาว่าต่อให้ทำจริงควรจะลงโทษรุนแรงหรือไม่นั้นเป็นเรื่องสมมุติก่อนนะครับผมพูดอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราอย่าไปลงความเห็นว่าจำเลยเขาทำจริงเท่านั้นเองครับผมคิดว่าในความรู้สึกเนี่ยนะฮะปฏิกิริยาตอบสนองผมคิดว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่นักกฎหมายนะฮะผมเข้าใจว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยผมคิดในความรู้สึกก็คงจะเป็นที่เข้าใจได้นะว่ามันการพิสูจน์เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะฮะและโดยสภาพของอากงเองเนี่ยมันทำให้คนเชื่อว่าอากงไม่น่าจะเป็นคนที่ทำสิ่งนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นประกอบกับการที่ศาลมันวินิจฉัยบอกว่าโจทก์ไม่สามารถนำสืบพยานให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งเนี่ยนะฮะ
ความเข้าใจของคนทั่วไปคือมีความรู้สึกเอ๊ะก็ในเมื่อมันยังไม่ชัดเจนว่าเขาทำไมไม่ยกประโยชน์ให้จำเลยทำไมไม่ยกประโยชน์ทำไมถึงไปลงโทษเขารุนแรงขนาดนั้นแต่ขณะเดียวกันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์กิติศักดิ์พูดก็คือว่าเนื่องจากเรายังไม่ทราบว่าข้อความนะที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงนะฮะมันเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาอีกนะฮะผมเห็นด้วยกับอาจารย์กิติศักดิ์ว่าถ้าสมมติว่าข้อความเนี่ยมันชั่วร้ายมากรุนแรงมากเนี่ยโทษเนี่ยกระทงละ5ปีเนี่ยเหมาะสมป่ะครับนะผมคิดว่าอันนั้นเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณากันเพราะว่าอย่าลืมนะว่าคดีหมิ่นแต่เรียกว่าหมิ่นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะฮะครับในประเทศอื่นๆเนี่ยในอดีตของเขาเนี่ยอย่างเช่นของฝรั่งเศสเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยอ่านของโรเบสเปียร์เนี่ยโทษมันคือประหารชีวิตเลยนะครับครับนะครับแต่ตอนหลังมาเนี่ยมันก็ความคลี่คลายนะฮะในสังคมมันความคิดความอ่านของคนก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับเพราะนั้นแม้แต่ทั้งในประเทศอังกฤษเองเนี่ยก็ทราบว่าโทษความผิดฐานนี้นะรัฐสภาอังกฤษก็ยกเลิกไปก็ยังเหลือความผิดฐานที่แปลเป็นภาษาไทยคือความผิดฐานกบฏนะฮะซึ่งแม้จะมาเกี่ยวข้องกับการที่มีการพูดการจาอะไรเนี่ยในลักษณะที่คล้ายกับว่าระบบเนี้ยเราไม่ควรจะมีต่อไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นซึ่งถกเถียงกันมากในประเทศอังกฤษว่าจะมีคนมาพูดในทำนองว่าอยากจะให้ประเทศเนี่ยเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นสาธารณรัฐเนี่ยผิดกฎหมายฐานเป็นกบฏหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่อังกฤษขณะนี้เขากำลังเสนอร่างกฎหมายอยู่ว่าจะให้ยกเลิกกฎหมายมาตรานี้ไปครับก่อนที่จะไปกันเรื่องว่าพอเกิดกรณีอากงขึ้นมาแล้วก็เลยมีเสียงเรียกร้องให้แก้กฎหมายอาญามาตรา112อยากให้อาจารย์นิธิทิ้งท้ายรายการในตอนนี้ไว้สักหน่อยนึงว่าอาจารย์เท่าที่อ่านคำพิพากษาของศาลผมไม่ได้อ่านอาจารย์ยังไม่ได้อ่านใช่ไหมครับไม่ได้อ่านแล้วเท่าที่อาจารย์ประมวลข่าวมาทั้งหมดอะไรคือประเด็นที่ติดค้างใจอาจารย์มากที่สุดฮะผมคิดว่าอย่างนี้นะคืออย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าผมคิดว่าความยุติธรรมมันเปลี่ยนนะมาตรฐานความยุติธรรมมันเปลี่ยนนะฮะเวลานี้ผมว่ากฎหมายที่เราเรียกกันว่าหมิ่นพระบรมราชานุภาพหรือ112เนี่ยผมคิดว่ามันทำร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์มากกว่าที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ครับนะฮะในเพราะว่าความรู้สึกของคนทั่วไปรู้สึกแต่เพียงว่าคืออย่างนี้ในโลกปัจจุบันเนี่ยคุณไม่สามารถทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาธิปไตยเนี่ยกลายเป็น2สิ่งที่ขัดแย้งกันได้เข้าใจนะฮะถ้าคุณใช้มาตรา112ในลักษณะแบบนี้บ่อยๆอยู่ตลอดเวลามันกลายเป็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นตัวขัดขวางเสรีภาพในการแสดงออกผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องมีมิติทางการเมืองเข้ามาแทรกอยู่ด้วยนะฮะคือต้องเข้าใจให้ดีๆว่าถ้าเราต้องการรักษาเกียรติยศของสถาบันมหากษัตริย์ต้องไม่ผลักให้สถาบันมหากษัตริย์กลายเป็นอุปสรรคของประชาธิปไตยครับท่านผู้ชมครับเรากำลังสนทนากันเรื่องคดีอากงเชื่อมโยงไปสู่กฎหมายอาญามาตรา112อาจารย์นิธิได้เปิดประเด็นเรื่องความยุติธรรมที่จะเคลื่อนผ่านประวัติศาสตร์และสถานการณ์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยตอนหน้าของตอบโจทย์จะกลับมาสนทนากันต่อว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราควรที่จะแก้ไขยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112หรือเปล่าพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับพระมหากษัตริย์กับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสิ่งสองสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญของเราถ้าเรายังจะปกครองกันในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญเนี่ยสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและต้องมาชั่งน้ำหนักกันอยู่เสมอในการที่จะดำรงทั้งสองสิ่งนี้ไว้ให้ได้นะครับถ้ารักษาไม่ดีนะครับไม่เสียประชาธิปไตยก็คือเสียพระมหากษัตริย์ถ้าคุณพูดคุณทำคุณเขียนอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่มุ่งหวังจะให้มีการเปลี่ยนระบอบการปกครองจากราชอาณาจักรไปสู่อะไรที่ไม่ใช่ราชอาณาจักรไอ้นั่นถึงจะเป็น112ครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตามผมนะฮะอากงไม่ผิดฮะคือแกเล็กเกินไปสิ่งที่แกทำมันน้อยเกินกว่าที่จะไปเปลี่ยนระบอบปกครองราชอาณาจักรได้ในประสบการณ์ของผมเนี่ยเป็นอัยการอยู่ประมาณ20ปีนะครับเรียนว่าในช่วงนั้นเนี่ยคดีหมิ่นพระบรมราชานุภาพเนี่ยแทบมีคดีที่ดังที่สุดก็คือคดีของท่านอาจารย์สุรัตน์